ช่วงที่สองของรายการหมอนแอนนะครับอย่างที่เราพูดไปนะครับว่า โรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่อันตรายอย่างมากเลยนะครับมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเราจะมีวิธีการในการดูแลป้องกันยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณหมอวิโรธมรืองศิลปศาสตร์แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์จุฬาภรเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรหรือว่าคุณหมอเบิร์นนั่นเองสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะหมอแ <Piet S 1> <ข>อนนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยหลายคนมองข้ามแต่ว่าเป็นโรคที่มีอัตราการเเสีียชวิิตพ่มขึ้น จากข้อมูลของสำนักโรคโรคไม่ติดต่อกลมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าในช่วงเงิาหลังเนี่ยอัตราการเป็นโรคโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจเนี่ยสูงมากขึ้นเรื่อยๆ<ว>นะและที่น่ากลัวกว่านี้คืออัตราการเสรียชีวิตในคนไทยปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งประมาณเกือบ0,000มคนหรือโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนเสียหรือชั่วโมงนึงจะมีคนเสียชีวิตประมาณ2คนโอ้อันตรายมากเลยถ้าอย่างนี้ใช่ครับนะฮะและปกติแล้วคนที่เสียชีวิตหรือว่าคนที่เป็นโรคนี้ครับ ส่วนใหญ่อายุหรือว่าเป็นเพศไหนอะไรยังไงบ้างครับโดยอัตราเสี่ยงในการที่จะเป็นเรื่องโรคหัวใจโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจเนี่ยในผู้ชายจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่ความน่ากลัวก็คือว่าในปัจจุบันคนที่มีโอกาสจะเป็นโรคนี้อายุเริ่มลดลงเรื่อยๆโอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างพวกเรานี่นอนใจไม่ได้เลยนะใช่เพราะรสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมอสาเหตุเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยดิ้นมาหลายครั้งก็คือเรื่องของโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นความดน ไขมันเบาหวานอ้วนนะครับการไม่ออกกําลังกายโรคทางมัุกรรมแล้วก็มีปัจจัยที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ก็คือเรื่องของอายุเพศอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้สามว่าอะไรทําให้เกิดโรคประจําตัวก็คือการดูแลตัวเองที่ไม่ดีพอเรื่องของการรับประทานอาหารการไม่ออกกําลังกายครับผู้ห่างและสะท้อนใจอย่างเลยน้องกวางเรื่องของการออกกําลังกายผมก็ไม่เคยได้ออกกําลังกายเรื่องของการ กินการรับประทานอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนพวกไขมันไขมันทรานซึ่งเราไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะไขมันนี่มีส่วนมากๆนะคะคุณหมอปัจจุบันข้อมูลชัดเจนเลยครับว่าในกรณีที่ไขมันโดยเฉพาะยิ่งไขมันตัวที่ไม่ดีฮะหรือเรื่อง LDL ที่เรารู้จักกันเนี่ยยิ่งสูงโอกาสในการที่จะเป็นเรื่องหลอดเลือดหัวใจหรือเสียชีวิตจากหลอดเลือดหัวใจจะสูงมากขึ้นชัดเจนครับลักษณะของโรคนี้มันเป็นไงฮะอาการพวกนี้เนี่ยจริงๆจะ ถ้าอธิบายง่ายจะแบ่งเป็น2งกรณีขึ้นหนึ่งคนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปะนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาตอนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นในคนสูงอายุที่มาเริ่มรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกอมีอาการเหนื่อยง่ายก็มักจะมีอาการเป็นตอนที่ออกแรงนะครับโดยหลักการพวกนี้เนี่ยก็จะมีเหมือนผมเปรียบง่ายเหมือนเป็นตะกอนที่ไปกรังอยู่ในท่อน้ำพวกนี้จะค่อยๆดาเนินโรคเช่นเริ่มมีไขมันไป อุดตันหลอดเลือด10% 20% 30% 40%อาการมักจะยังไม่มีในช่วงนี้จนวันหนึ่งเนี่ยการดำเนินโรคผ่านไป10ปี20ปีหรือขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคลมเมื่อเตะประมาณสัก70%นะครับคนไข้ก็จะจะเริ่มมีอาการโดยการที่เริ่มมีอาการเวลาออกแรงเช่นเดินขึ้นบันไดเดินระยะทางไกลๆย,ย,ยกของหนักก็จะมาด้วยว่าเจ็บหนกเวลาออกแรงหรือสึกเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับนี่คือในกลุ่มแรกแต่กลุ่มที่2ที่เราค่อนข้างที่จะ บางคนอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนค,คือพวกนี้เกิดเขาเรียกเป็น h ้าเน็ตแทกคือเกิดภาะวะหัวใจหลอดเลือดตีบเฉียบพลัน,นพวกนี้อาจจะมีการตีบเดิมอยู่ประมาณสัก2 0ถึงส0แต่เนื่องจากไขมันที่ไปอุดเนี่ยเป็นไขมันชนิดที่มีความเสี่ยงแรงที่พร้อมจะเกิดการแตกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยถามว่าในปัจจัยพวกนี้วันดีคืนนี้ก็แตกโปะขึ้นมาร่างกายก็จะมีขบวนการในการที่จะมนเหมือนมาห้ามเลือดนะครับก็จะมีเกล็ดเลือดมาอุด จากที่ติด20-30ก็กลายเป็น7-80อ90หรือ100นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็จะเป็นห r าได้แ c กที่เราเจอตามข่าวว่ามีการเจ็บหน้าอกอครึ่งชั่วโมงนึงชั่วโมงหมดสติมาโรงพยาบาลไม่ทันอ,อ๋อเลือดมันก็ไหลเวียนไม่ได้มันก็เกิดการกบล็อกไว้ใช่ครับแบบเฉียบพลันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นห้าแ็กที่ต้องให้การช่วยเหลือพยุงชีวิตยอย่างเร่งด่วน ทีนี้วิธีการรักษาคุณหมอในสองกรณีนี้แตกต่างกันใังไหในกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกในกลุ่มที่เป็นเรื้อรังเนี่ยก็เป็นการดูแลระยะยาวนะครับในการดูแลโรคประจําตัวในการลดปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหยุดสูบบุหรี่การลดน้ําหนักการออกกําลังกายนะครับการออกกำลังกายก็แนะนําให้ออกกาลังกายอย่างน้อย30นาทีเป็นเวลา5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วเรื่องของการรับประทานอาหารการทานพวกผักผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับลดอย่างที่กล่าวข้างต้นคือลดเรื่องของ ไขมันโดยเฉพาะเรื่อง,ง,งทรานฟตในปัจจุบันเราไม่แนะนําให้ทานเลยนะครับซึ่งวันนี้มีโอกาสที่จะไปทําให้อย่างที่บอกฮนะไขมันเปือตันและพร้อมที่จะเกิดเรื่องอยู่ตลอดเวลาโโตัวในกลุ่มที่สองที่เกิด,ด,ดแท้งแท็กคือเกิดภาวะเฉียบพลันกลุ่มนี้ส่วนใหญ,ญ่คนไข้ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลน,นะเพราะเนงจจะมีอาการเป็นเยอะเช่นเจ็บหน้าอกนานมากกว่า1 5ถึง20นาทีขึ้นไปเป็นขณะอยู่เฉยๆนะครับพอไปถึงปุ๊บเราก็จะให้การวินิจฉัยโดยการทําขึ้นไฟฟ้าหัวใจเจาะเลือดเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะ หัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันก็จะต้องให้การรักษาหนึ่งอาจจะให้เรื่องของยานะครับและที่สาคัญในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีก็คือการที่จะเข้าไปทําการสวนหลอดเลือดหัวใจในการที่จะไปเปิดหลอดเลือดหัวใจให้เร็วที่สุดครับสัญญาณถ้าสมมติว่านอกเหนือจากตอนแรกที่คุณหมอบอกว่าจะแน่นๆหรือว่าเจ็บหน้าอกแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่เป็นสัญญาณบอกเราได้ไหมครับว่าเราโอกาสที่กําลังจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วอีกอาการหนึ่งที่น,นําคนไข้มาเจอหมอไม่สุดก็คือเรื่องของการเหนื่อยง่ายขึ้น หลายคนให้ประวัติรู้สึกว่ารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นช่วงนี้วิธีการสังเกตที่ง่ายสุดก็คือเดิมเราสามารถจะเดินขึ้นบันได 2, 2> ชั้นได้โดยที่ไม่ต้องหยุดพักเดินระยะทางไปหน้าบักซอยหรือไประยะทางร้อยสองเมตรได้ปกติแต่ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกพอเดินขึ้นไปต้องหยุดพักรู้สึกออ้บางคนอาจจะมีเจ็บเน่าหรือรู้สึกว่ามันเหนื่อยง่ายขึ้นโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามากระตุน้นพวกนี้เป็นสัญญาณเบื้องต้นที่จะต้องเอ๊ะเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าควรจะไปพบแพทย์ครับเริ่มคิดแล้วนะเพราะว่า เดิมทีเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอาจจะเป็นเฉพาะคนที่อ้วนๆหรือว่าค,คนอายุเยอะเท่านั้นแต่จริงๆแล้วคนผ,ผอมกม็มีโอกาสเป็นสูงมีครับจริงๆออพอตรวจคนไข้เรื่อยๆเนี่ยจะพบว่าในหลายๆคนไขมันสูงโดยเฉพาะยิ่งในคนผอมจะมีไขมันในปริมาณที่สูงเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยอ้วนคงเป็นภาวะอ้วนเป็นปัจจัยหนึ่งแต่อย่าลืมว่ามันยังมีอีกหลายปัจจัยไม่ใช่เป็นเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับการ,รที่เราไปเช็ค เกี่ยวกับเรื่องของไขมันในแต่ละประจําปีอะไรต่างๆนะครับการสูบบุหรีนะครับซึ่งผู้นี้เนี่ยพร้อมจะทำให้เกิดโรคหัวใจหรือภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบได้ตลอดเวลาครับอันนี่คือถ้าได้รับการรักษาแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้ไมหมคะคุณหมอก็เป็นสามารถใช้คาว่าสามารถรักษาให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพได้ดังเดิมเพียงแต่ว,ว่าในหลายลท่านอาจจะต้องมีการทญญานยาเพื่อควบคุมต่อเนื่องมีการพบแพทย์เป็นสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมในเรื่องของปริมาณไขมันและการติดตามอาการ<ม>ครับผมครับคุณหมอครับอย่างเช่นบางคนเราเคยได้ยินว่าพวกโรคเบาหวานโรคความดันอะไรต่างๆมันมีโอกาสที่จะทาให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยไหมฮะใช่ครับเพราะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันคือโรคที่เรากังวลใช่ไหมแต่มันมีปัจจัยที่นําไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยปัจจัยเยอะ<ม>อย่างที่กล่าวข้างต้นคือเรื่องของเบาหวานความดันไขมันภาวะอ้วนสูบบุหรี่ไม่ออกกาลังกาย โรคทางพันธุกรรมซึ่งสี่งตาเหล่านี้เนี่ยก็จะนําไปสู่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นในการที่เราจะดูแลเราคงไม่ได้ดูแลเฉพาะในบางจุดแต่เราจะต้องดูแลโดยองค์รวมคือดูแลทุกจุดนะครับแม้กระทั่งมีปัจจุบันเนี่ยมีคนไข้อายนนุน้อยบางที30กว่ามาด้วยเรื่องของหลอดเลือดใจตีบเฉพันรเราตรวจไปตรวจมาไม่มีปัจจัยเลยเลยมีสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นคือสูบุรีเพราะฉะนั้นทุกปัจจัยสามารถที่จะนํามาซึ่งของเรื่องของ โรคหลอดเลือดหัวใจได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีอัตราการเกิดขึ้นที่แตกต่างกันในระดับหนึ่งเห็นว่าทางโรงพยาบาลตอนนี้มีแคมเปญใช่ไหมครับคุณหมอตามหัวใจให้ทันโรคครับเป็นก็ตอนนี้เนี่ยเราเราพบว่าอุบัติการณ์ในการเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับและมีปริมาณของออคนป่วยในโรคของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยทาแคมเปญออกมาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในการที่จะดูแลตัวเองง่ายๆก็คือมีอยู่4อย่างก็คือ fit flow fat fin fit คืออะไรครับ ฟิตก oh, oh. ็ค okay, ือเรื่องการฟิตร่างกายการออกกําลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงสม่ําเสมอนะครับก็คือการออกกาลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งแทบเดียวแล้วก็เร็วๆก็ไม่ดีใช่ไหมเขาแนะนําว่าการออกกายแต่ครั้งควรจะออกกำลังกายต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย10นาทีนะครับไปเลยเวลาต่อโดยรวมเนี่ยไม่น้อยกว่า30นาทีใช่ครับ5้ครั้งต่อสัปดาห์นะครับนะฮะซึ่งการออกกำลังกายพวกนี้ก็สามารถที่จะลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจได้อย่างชัดเจนนะครับคือฟิตนะครับผมต่อไปก็คือเรื่องของโฟล์คือการดูแล ตรวจเช็คภาวะการไหลเวีนของหลอดเลือดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเอออันนี้จะเช็คไงฮะซึ่งวันนี้หนึ่งหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเราจะดูอะไรยังไงเราอาจจะมีการไปตรวจประจําปีนะครับการดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจการตรวจเกี่ยวเรื่องภาวะหลอดเลือดของเราซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะเป็น เหมือนเป็นตัวแทนง่ายๆในการที่ดูว่าเอ๊ะเราเริ่มมีปัญหาหรือยังโดยที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่มีอาการคือการตรวจเช็คร่างกายอย่างสม่ําเสมอให้เรารู้ว่าสภาพร่างกายเราเป็นยัางไงาใช่ครับเพราะหลายๆครั้งเป็นปัญหาอะไรเป็นปกติหรือเปล่าเนาะเราตรวจไปในคนที่ยังไม่มีการแต่เราพบความผิดปกติเราก็สามารถที่จะไปเจอความผิดปกติได้เร็วมากขึ้นค่ะโปรนะคะคุณหมอแฟตค่ะแฟตนี่ก็แน่นอนครับในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกทรานแฟตเป็นสิ่งที่เราต้องควรจะหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้น การควบคุมปริมาณไขมันการทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะการทานพวกอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะเช่นผักผลไม้นะครับก็จะสามารถช่วยให้ลดโอกาสในการเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้จริงๆอันนี้ยากสุดเลยนะคะอันนี้จริงปัจจุบันกินเะพูดยังไงคนไข้ต้องอธิบายคนไข้ค่อนข้างนานเพราะแต่ละคนยังติดในเรื่องการรับประทานอาหารอยู่ค่ะสุดท้ายฟินนะคะคุณหมอฟินก็คือเรื่องการดูแลเรื่องของให้มีจิตใจที่เป็นสุขนะครับลดความเครียดนะครับปัจจุบันมีข้อมูลเลยว่าในกลุ่มคนที่มีความเครียดจากที่ทํางาน นะครับไม่ว ok. ่าจะเป็นจากงานที่มากจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานไรต่างๆเพิ่มโอกาสเป็นหลอดเลือดหัวใจประมาณ1.5เท่าแล้วก็ข้อมูลในกรณีที่คนไข้มีภาวะเครียดจากที่บ้านที่เป็นแบบเป็นแบบโครนคือเป็นแบบเรือรังเขาบอกเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจประมาณ2-4เท่าซึ่งแน่นอนครับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นก็จะนําไปสู่การดูแลร่างกายที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไมดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การไม่ออกกําลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออะไรต่างก็นําไปสู่ปัจจัยที่กี่ยวข้องต้นเพราะฉะนั้นใน4อย่างนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูแลอย่างเป็นองครวมเพื่อลดโอกาสในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจําให้ดีฟิตโฟดแฟตฟินนะฮะสี่มิตินะฮะที่คุณผู้ชมนะฮะต้องจําให้ระลึกเอาไว้เลยนะฮะในการดูแลตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีคําถามหนึ่งทิ้งท้ายนะฮะที่จะไปพูดคุยกับช่วงหน้านะครับ คุณหมอครับเราเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่อนข้างจะเยอะนะฮะที่คนอาจจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็หมดสติไปนะฮะจะมีวิธีการในการช่วยเหลือยังไงทำา p r r ได้ผลหรือเปล่านะครับกลับมาติดตามช่วงหน้าพร้อมกันครับ